สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองติดตามสถานการณ์น้ำนะคะระบุว่ามีความเสี่ยงที่พื้นที่10เขตในกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องเผชิญน้ำท่วมคุณภัทราพรตันงามรายงานค่ะแม้ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครได้มีการสร้างคันป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวตลิ่ง77กิโลเมตรจากพื้นที่แนวตลิ่งทั้งหมด88กิโลเมตรแต่สภาพปัญหาร้านอาหารและบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งได้เป็นช่วงๆที่เหลืออยู่อีก9กิโลเมตรและทำให้บางครัวเรือนเริ่มถูกน้ำท่วมในช่วงนี้ก็เป็นการเตือนว่าให้ยกของที่จะเปียกเสียหายได้เนี่ยเอาขึ้นที่สูงแต่ชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องขยับข้าวของขึ้นคราวนี้ด้วยความเป็นห่วงเราก็อาจจะต้องไปเตือนมากกว่านั้นอาจจะต้องไปดูแลเรื่องเด็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเด็กจะตกน้ำไหมโรคที่จะมากับน้ำต่างๆพวกนี้กรุงเทพมหานครรับมวลน้ำหลักจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระบายมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทผ่านสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและเข้ากรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่ามวลน้ำจะมาถึงกรุงเทพ14ตุลาคมนี้หลังจากประเมินข้อมูลร่วมกับกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม10เขตได้แก่บางซื่อดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาคลองเตยบางกอกน้อยคลองสารและเขตราชบูรณะจะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น40เซนติเมตรและไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตเท่ากับปี2554สิ่งที่กทมเป็นห่วงเนี่ยไม่ได้ห่วงกรุงเทพชั้นในซึ่งอยู่ในคันกั้นน้ำตรงนี้เราก็ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าการปล่อยน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นอย่างไรเสียก็ไม่เกิน2,600-2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ส่วนที่บางไทรก็คงน่าจะปล่อยที่ประมาณสัก 2,000 เศษๆเช่นกันผลกระทบถ้าจะเกิดกับกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องที่บางไทรต้องปล่อยประมาณ 2,800 ถึง 3,000 นะครับแล้วเขื่อนเจ้าพระยาต้องประมาณ 3,500 ขึ้นไปปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพมหานครยังต้องเฝ้าระวังคือระดับน้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่17และ18ตุลาคมนี้จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก1เมตร50เซนติเมตรส่วนสถานการณ์พายุดิเปรสชันขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันกับกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพจะมีผลกระทบปลายหางพายุเท่านั้นซึ่งผลกระทบไม่หนักเท่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน